แป้งเป็นคนที่มาสายสุดในงานครับอันนี้แรงแล้วโจว้ายคือทุกคนเนี่ยหลอกใช้พี่เป็นสะพานใช้พี่เป็นสะพานข้ามดาวของทุกคนเราต้องรีบไปงานวิสตอมพาพ่อหน่วยโยวิสตอมเร็วต้องสายสิ่งที่สาแต่งตัวเราแต่งตัวกันนานไปค่ะเดี๋ยวไม่ทันงานวิสตอมเลยนะเนี่ยสวัสดีค่ะวันนี้เทปมาดามแป้งนะคะมาในแนวใหม่นะคะธรรมดาเราก็ไม่เคยแต่งตัวอย่างนี้นะคะตีนี่ไปเช่าหรือซื้อคะอันนี้ลงทุนมากปกติเช่าวันนี้ซื้อเลยค่ะที่บริษัทอยู่แถวรัชดาค่ะมีแต่ตลาดนัดค่ะโชว์นี้วันนี้เธอก็ดูดีนะหล่อปากชีพหล่อได้เข้าไปนะเรามางานของวิสตอมกันค่ะตรงๆคือแป้งเป็นคนที่มาสายสุดในงานครับผู้ชมครับขอประทานโทษค่ะไปเลยค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กิจกรรม Forward Your Wisdom The Splendid Night of the Icon ค่ะทีนี้เมื่อเรามาลาวแล้วเราต้องดูลาวอย่างเงี้ยมีอะไรบ้างนะคะค่ะอันดับแรกคุณแป้งนี่เราไปทานแป้งปกติพี่ตีหิวน้ำไหมทานน้ำเลยค่ะวันนี้เขามีซิกเนเจอร์จากเชฟระดับแบบระดับประเทศเราต้องมาเจอพี่คนนี้ครับเอาใครจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะของเราคิดขึ้นสูตรพิเศษสำหรับวิสตอมสาขานี้ครับชื่อวิสตอมตรึงใจเพื่อให้แมทช์คอนเซ็ปต์ที่ว่าบริการทุกระดับประทับใจของธนาคารทำไมพี่พูดเราเรือชัดมากเลยครับผมมีคุณครูสอนดีครับจริงๆคือซ้อมมาสามวันแล้วพี่ก็รู้ว่าวันนี้จะเข้าฉากใช่ไหมตีใช่ใช่หล่อนะคะเนี่ยขอบคุณมากครับหล่อเดี๋ยวไม่ใช่ให้มากินน้ำไม่ใช่ที่ครับเคทริ่งที่เราทำอยู่เป็นของคาเนเบนซันของชิปเงินกิติชัยเราเองครับเป็นยามาสเตอร์เชฟครับนางดังมากนะครับเชฟเอกจ้าไม่ใช่เล่นดูได้ดูเชฟเอกคือใครอะไรนางดังมันทำเชฟกระทะเหล็กใช่ครับเชฟอะไรเต็มไปหมดเลยใช่ไหมใช่ครับกว่าจะได้ชิมฝีมือนางนะต้องต่อคิวเป็นไปถึงสิ้นปีเลยนะครับอันนี้เตรียมมาให้พี่เหรอคะใช่ครับตอนนี้กินได้แล้วครับเขาเรียกว่าน้อยๆแต่ว่า high quality แต่แล้วเอาจริงนะมีคนจ้างทำให้เองฉันบอกเลยแต่จ้างเทปนี้ออกไปฉันต้องได้รับบัตรวิสดอมจากกสิกรคุณแป้งค่ะเดี๋ยวค่ะโอ้ยวิสดอมมากวิสดอมมากขอจับเป็นบุญมือนิดนึงอันนี้ใบนี้ฉันก็รู้ด้วยการวิสดอมเปลี่ยนทุกวันนะคะค่ะโอ้โหนี่คุณไทยอินเก่งนะคุณเรืองขันนะใช้เนี่ยมันแฮปปี้ไงพี่ชื่ออะไรนะครับดิดครับฮะดิดดิดีผมชอบพี่มากเลยพี่ชื่ออะไรนะดิดโจคะเดี๋ยวก่อนครับคุณมีเมียแล้วชิมก็พอนะคะอย่าเอาถึงอิ่มไม่ฉันหิวเสียดายนะครับที่หนูต้องไปไม่ได้อะไรนะกุ้งสดมากครับกุ้งสดอร่อยไหมครับคุณแป้งอร่อยแป้งมองกล้องมั้งครับผมเดี๋ยวต้องมีอีกไหมโจมต้องอันนี้ต้องชิมนี่นะครับอันนี้ชื่อว่าน้ำวิสต้องตรึงใจครับชื่อเดียนนิดนึงอร่อยมากพี่ดิ๊ดแซมีว่าที่วิสต้องก็จะเป็นน้ำอย่างเงี้ยตลอดกาลบอกรสชาติได้นะครับมองกล้องคอนเฟิร์มนะคะแป้งคอนเฟิร์มเอาน้องชื่ออะไรครับผมชื่อพิมค่ะชื่ออะไรนะพิมค่ะน้องพิมตาสวยนะตาสวยพนักงานชายไม่มีหรอจ๊ะมีแล้วมีแล้วมีผู้หญิงก็ถูกต้องทำไมต้องมันต้องมีทุกเพศทำตาตบัดอย่างนั้นเดี๋ยวเรียกผู้จัดการก่อนผู้จัดการชายไม่มีหรอกค่ะตาวิสดอมนี่สามารถยื่นบัตรแล้วก็มาใช้บริการเครื่องนวดได้เลยค่ะลูกค้าจะเข้ามาแบบใช้บริการแล้วเลือกฟรีค่ะใช่ค่ะฟรีเดินช้อปปิ้งไม่เมื่อยไงจ่ายเงินเยอะๆแล้วเมื่อยไงขายเครียดแล้วกันนะอันนี้ขอแรงๆเอาแรงสุดอันนี้แรงแล้วโจว้ายว้ายฉันไม่เคยรู้ดีไหมครับหนูลองเอาให้ได้หลายๆส่วนหน่อยได้ไหมครับมีอันนี้ทุกส่วนแล้วบ้าเหรอมากกว่านี้ฉันตายนะไม่ตายโอเคดีเดี๋ยวให้น้องหยิบให้เบอร์คุณแป้งไว้ค่ะโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวมันไม่จำเป็นขนาดนั้นมั้งเหรอพนักงานโจไม่ใช่ตีไม่เข้าใจโจใช้พี่เป็นสะพานบางครั้งตีก็ใช้พี่เป็นสะพานเดี๋ยวนี้โจก็เริ่มใช้ชี้คือทุกคนเนี่ยหล่อใช้พี่เป็นสะพานเนี่ยใช้พี่เป็นสะพานข้ามดาวของทุกคนพอนอกจากได้นวดแล้วคุณแป้งในวิสตอมเนี่ยเราสามารถมองเห็นวิวแม่น้ำเจ้าพระยาสวยเนาะสวยตีมาถ่ายรูปกับวิวสวยๆกันแล้วนี่เราก็อยู่กันมาหลายเทปแล้วนะยอมรับไหมควรต้องมีบัตรเสริมใช่ไหมนวลพันธ์และเสริมเป็นโจปารันน้ำซ้ำปารันน้ำซ้ำวิทูน้ำซ้ำโอ้ยวิทูน้ำซ้ำมีคนชอบเรียกว่ามาดามตีมาดามตีจัดจริตถ้าเกิดมีบัตรนะคงจะเลิศเลยทีเดียวธรรมดาเนี่ยไม่มีบัตรเนี่ยก็ใช้คอนเนคชั่นพี่ไปในทางต่างๆนานาแล้วถ้ามีใช้บัตรด้วยเนี่ยวิทูน้ำซ้ำผมว่าไล่ออกเลยหนูไล่ออกเลยใครบอกว่าวิทูน้ำซ้ำหนูก็บอกขอบคุณค่ะแค่นี้ฉันมาดามตีน้องมาดามแป้งใช่เครดิตฉันไงใช้เครดิตฉันตลอดขอบคุณคนไทยที่มีน้ำใจให้กันค่ะขอบคุณมากเวรเหมาะกับคอนเซ็ปต์ของที่นี่มากค่ะขายของเก่งขายของเก่งมาหลับForward Your Wisdom ได้แล้ววันนี้ฉันได้บัตร Wisdom แน่นอนเออทำไมวันนี้พี่ตีเดี๋ยวหันกล้องวันนี้พี่ตี Forward Your Wisdom นะคะ Forward Your Wisdom
แล้ววันนี้รู้สึกยังไงกับนิทรรศการวันนี้คะจริงๆมันเป็นอะไรที่เลือกมา10คนที่เป็นเรียกว่าเป็นไอคอนนะคะแล้วก็ทุกคนเนี่ยจริงๆพี่ว่าเป็นการมุ่งมั่นทำความดีเพื่อสังคมอย่างดร.กฤษณาเนี่ยก็จริงๆต้องบอกว่าท่านดังมากชีวิตฉันนะครับจิตวิญญาณนั้นอยู่ในยาทุกเม็ดสามารถวิจัยยาต้านไวรัสเอดได้ยาเม็ดเดียวแต่สามารถช่วยคนได้ทั้งโลกไม่ใช่ประเทศนะทั้งโลกที่เราไปดูกันต่อขอบคุณนะคะนะคะแล้วเจอกันค่ะนี่คือกันจอนครับคุณกันจอนจันทิดาอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะคอนเซ็ปต์ของวันนี้คือ Forward Your Wisdom ก็จะเป็นไงครับผมว่าดีนะท่านทั้งหลายเนี่ยเป็นคนที่คอนทริบิวให้สังคมเยอะค่ะแล้วก็บอกว่าง่ายๆก็คือ1ต้องการคนเก่งคนดีและคนรับผิดชอบแค่3อย่างนี้ได้ก็ผมว่าทำได้ยินดีค่ะขอบคุณอาจารย์มากค่ะขอบคุณมากค่ะพอดีโจค่ะท่านอดีตค่ะเป็นอดีตท่านทูตในหลายๆประเทศและหนึ่งในประเทศที่แป้งต้องขอการถึงคือลิทัวเนียจากมาร่วมงานกับทาง Wisdom วันนี้ฮะ Forward Your Wisdom แล้วรู้สึกยังไงบ้างเห็น10ไอคอนดีมากเลยครับเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราได้เห็นว่าที่น่าประทับใจคือในขณะที่สังคมไทยมีปัญหาอย่างนี้นะครับแต่เราก็มีบุคคลตัวอย่าง10คนที่อุทิศเสียสละทำเพื่อความดีงามของสังคมนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพาคุณแป้งเดินเที่ยวในลาวช์ของเชิญเลยครับ Wisdom ต่อนะครับขอบคุณครับแป้งครับแล้วถ้าสมมติว่าทุกคนกำลังพูดถึงเรื่องการทำความดีถ้าให้คุณแป้งพูดถึงเรื่องการทำความดีของตัวเองบ้างนิยามของการทำความดีในแบบเดินทันล้ำซ้ำเป็นยังไงพี่มองว่าคนเราทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครนะคะตำแหน่งใหญ่ตำแหน่งเล็กเนี่ยทำความดีได้จะความดีในภาคใหญ่หรือจะทำความดีน้อยๆที่สิ่งใหญ่ทำได้แต่สิ่งที่พี่เห็นว่าในสังคมปัจจุบันเนี้ยสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะคือครอบครัวของเราเราทำให้คนอื่นบางทีเนี้ยเราลืมไปนะเราตั้งใจเราทำให้ลูกน้องเราทำให้คนอื่นเราทำให้ลูกค้าเราทำให้ทุกคนเนี้ยนะแต่บางทีเราลืมนึกถึงคนใกล้ตัวเราเพราะฉะนั้นเนี้ยทำความดีนิดนึงให้กับคนในครอบครัวเราที่ถือว่าเบสิกว่าครอบครัวเนี้ยคือพื้นฐานที่สุดที่จะส่งเราให้ไปทำสิ่งดีๆให้กับคนอื่นในชีวิตได้นะเพียงสีนี่นะเขาก็เป็นคนกตัญญูมากเขามาจากเขาเล่าชีวิตให้พี่ฟังตลอดแล้วก็ความนึกถึงพ่อแม่ตอนแรกๆสมัยก่อนส่งเงินให้พ่อแม่ตลอดแต่เดี๋ยวนี้พี่ก็ไม่ดูนะเดี๋ยวนี้ก็ส่งเดี๋ยวนี้ก็ส่งเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้ทุกคนทำความดีกันเยอะๆครับนะคะส่งต่อความดีกันไปส่งต่อความดีนะคะแล้วเรา3คนก็จะส่งต่อความดีด้วยการไปช้อปปิ้งกันต่อแล้วค่ะคุณแป้งขอบคุณมากค่ะจบเลยนะไปแล้ว